ย่างกายแหละที่ใช้ครับวันที่10สิงหาเวลาแล้วก็ชุดสืบสวนเอาชุดป้องกันและปราบปรามของสพ.บ้านบึงท่านได้รับแจ้งว่ามีตายานนะครับเวลาระยะเวลามานานพอสมควรก่อนจะได้รู้ว่าในคุกเดี๋ยวทางตำรวจบ้านบึงโดยท่านผู้กับทวีศักดิ์ทวีนะครับก็ได้ใช้กำลังตำรวจเข้าทำการปิดล้อมดูจากหลายๆอย่างดูจากพยานหลักฐานมีตามภาพแล้วก็มีตามคลิปให้ทางชุมชนไปเป็นสัญชาติเพื่อนบ้านไม่เพื่อนบ้านจะมีแบ่งกลุ่มครับทำที่บ้านบึงกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านตามชาติก็จะเห็นได้ว่าเมื่อกลุ่มเขาคนของเขาเนี่ยทีมงานเขาเนี่ยรถที่เป้าหมายก็ตามภาพข้างล่างเมื่อได้แล้วเนี่ยก็จะมีคนมารับรถออกไปผงหญ้าป่าอ้อยหรือเก็บซ่อนไว้ครับรอที่เรามีจนทั้งจับกลุ่มนี้ได้ซึ่งรถที่เราได้ของกลางรับคืนมาแล้วขอชาร์จนะขอชาร์จชาร์จครับติดคุกมาก่อนแต่ติดคุกที่ประเทศกัมพูชาในข้อหาระเบิดมาในของครอบครองผมได้สอบถามเขาแล้วครับเขาไปเป็นทีมงานจะต้องเข้าไปขยายผลเพื่อให้ได้ครบทั้งขบวนการครับที่รถจักรยานเขาหายไปเชิญผู้เสียหายเข้ามาด้วยไปมาก็ต้องมาเป็นกระบวนไปหารถเนี่ยไปยังก็คือโอ้ยกมือไหว้จริงๆนะครับจะใจจริงๆนะครับทีมงานตำรวจทางสพ.บ้านบึงนะครับพวกเราตำรวจทุกคนก็มีความกำลังใจไม่ใช่อะไรมาก็ด่าอย่างเดียวนะนี่อย่างเงี้ยฮะทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานแม้ปิดหมวกน็อกก็คงก็ด่าแล้วฮะจริงๆมันก็เป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งผมก็ต้องรับแล้วก็ทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ผมต้องยอมรับด่าไม่เป็นไรครับผมก็ต้องอดทนไปครับอดทนต่อความเจ็บใจนะตำรวจก็ขอบคุณท่านผู้การครับแล้วก็พ่วงกับท่านสารวัตรเจ้าของคดีแล้วก็ชุดสืบสวนต่างๆครับที่ปฏิบัติงานแล้วก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีได้เราในผู้เสียหายเนี่ยหาผู้เสียหายเนี่ยก็รู้สึกว่าอุ่นใจขึ้นคือตอนแรกก็ได้รถคืนแหละแต่ยังจับคนร้ายไม่ได้ก็ยังระแวงอยู่แต่ตอนนี้จับได้แล้วก็อุ่นใจแล้วก็ขอบคุณพี่ตำรวจด้วยครับที่ทำงานรวดเร็วสามารถจับกลุ่มคนร้ายมาขอบคุณมากครับครับจับมอบ3 1 2 3